ันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight. Muay Mon Phan Extreme here live from Lumpini Stadium on Channel 7 HD. ผ่านไปแล้วครับ2คู่ครบยกทั้ง2คู่นะครับอย่าลืมว่าใครที่ชนะด้วยน็อคในวันนี้จะได้รับโบนัสจาก Fairtex Equipment 10,000 บาท That's two fights down, both going the distance. Don't forget, anyone winning by knockout today will get a bonus from Fairtex Equipment of 10,000 baht.We now move to the third fight of the day. In the black corner, let's bring out Eleanor Rose Fellows. เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับยังคงเป็นมวยหญิงครับกำหนด48กิโลกรัมนะครับนี่คือเอเลเนอร์โรสครับจากอังกฤษครับนักชกวัย23ปีครับ162เซนติเมตรครับนี่คือนักชกจากค่ายมวยเกียรติคนทิพย์ก็มีโรเบิร์ตคอฟนะครับนำเสนอครับจากอังกฤษเหมือนกันครับเอเลเนอร์โรสเป้าหมายของเธอก็คือวันลุมพินีนะครับเอเลเนอร์โรสคนนี้ต้องมาดูผลงานตรงนี้ก่อนครับก็มีนักมวยหลายๆคนครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอภิสิทธิ์แฟร์เท็กซ์ไปแล้วนะครับไปแจ้งเกิดในวันลุมพินีแล้วครับแม้ว่าจะไม่ได้โบนัสก็ตามแต่ว่าในวัย35ปีทำได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับมาแจ้งเกิดที่นี่ครับนี่คือสังเวียนที่จะสร้างดาวรุ่งให้ไปเป็นดาวดังในลุมพินีครับแล้วก็เป็นนักมวยค่าตัวเงินล้านในวันไฟไหนต่อไปAnd in the red corner, let's bring out Pet Lugon, Kiet Kong Prai. ส่วนคนนี้ครับอันนี้คือเพชรลูกอ้อนเกียรติก้องไผ่นะครับนักชกจากบ้านโพชะเชิงเซาครับเพชรลูกอ้อนเกียรติก้องไผ่หรือว่าสาลิยิมครับคนเดียวกันนะครับอายุ18ปีครับ160เซนติเมตรครับก็มีทีมงานผู้สนับสนุนเยอะเลยครับยิ้มใหญ่ครับเสี่ยตุ้มซอบีนะครับแชมป์บ้านเฝ้าครับมชกชัยภูมิครับอาจารย์จุดอาจารย์จืดจากโรงเรียนกีฬาโคราชครับรวมไปถึงเสี่ยตู่ตอหมอสีครับทีมสนับสนุนเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเด็กดีของเดี๋ยวรอดูเขาปล่อยของครับคือนี่น่ารักมากนะครับเดี๋ยวมาดูอาวุธครับดุดันหน้าเกรงขาขนาดไหนน้ำหนักใกล้เคียงกับคู่ที่ผ่านมาเลยนะครับประมาณ48กิโลกรัมครับมวยหญิงที่เรียกว่าตีไม้ลายมือดีอีกคนนึงแล้วครับวันนี้เจอกับผู้ชกจากอังกฤษครับมาดูผลงานของเพชรลูกอ้อนครับจะมีแววมีโอกาสได้ขยับไปลุยในวันลุมพินีหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับคู่นี้คู่ที่3จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก49กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 49 kilograms scheduled for 3 minute roundsนักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก49กิโลกรัมสูง162 weighing in at 49 kilograms standing 162 centimeters tall มาจากประเทศอังกฤษ from England this is Eleanor Rose Fellows แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and her opponentFighting in the red corner, น้ำหนัก49กิโลกรัมสูง160 weighing in at 49 kilograms, standing 160 centimeters tall. มาจากประเทศไทย from Thailand. This is เพชรลูกอ้อนเกียรติก้องไพร and your referee พันโทยิงนิชาพรเนียนพุทธิคุณพันโทยิงนิชาพรครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที
นี่เป็นสถิติเปรียบเทียบหน้าจอครับเอเลเนอร์โรสที่จะสูงกว่าหน่อยครับ2เซนครับไม่มากมายครับน้ำหนักเท่ากันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาวุธขอบคุณผู้สนับสนุนครับช่อง7 HD กด35ครับ Hero Entertainment อุปกรณ์มวย Fairtex โดยเสียเปรมอาริยวัฒน์กุศลบวรวงศ์สนามมวยลุมพินียุทธ์สปอร์ตเกียร์และ Fairtex Equipment โดยเสียบรรจงบุษราบวรวงศ์มาแล้วครับยกที่1ครับโอ้โหจากอาวุธแล้วเนี่ยเอาเรื่องเลยครับเอาเรื่องเลยครับทางด้านเอเลเน่โรสครับมาไฟแรกก็เรียกว่าดุเลยครับขยับเดินครับขยับเดินพยายามจะเตะมาเตะคืนครับพยายามต่อยมาโอ้โหแข้งของเพชรลูกอ้อนครับขวางหน้าครับขวางหน้าแล้วตีเข่าครับตีอีกทีนึงครับแหมดูแข็งแรงนะครับเอเลเน่โรสดูการยืนระยะด้วยครับเพชรลูกอ่อนเบียร์ประทับไปปลายเป็นยังไงครับโอ้โหกระทุ้งเข่ากระทุ้งเข่าโอ้มาดุเลยครับตีไม่เลี้ยงเลยครับแม่ตีได้ทั้งเข่าซ้ายเข่าขวาครับปาดอีลูกขวางด้วยครับเอาละครับเพชรลูกอ่อนแม่ถือว่าเป็นงานหนักเลยครับวันนี้ครับพยายามต่อยหมัดครับกระทุ้งเข่าโตขึ้นไปนี่ครับเธอมีลูกขวางครับเอลิเน่โรสครับมีลูกขวางครับแข้งนี้ต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยหมัดคืนตีเข่าครับถือว่าอาวุธขัดกันครับมีโต้ตลอดเหมือนกันครับพี่ลูกอ้อนครับไม่ยอมนะครับตั้งกระแพงเอาไว้โอ้โหเป็นยกแรกที่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันแล้วครับลุยกันเลยครับ3ยกรู้ผลครับเตะขาต่อยต่อยคืนแต่ว่าโต้ขึ้นมาทันควันครับเอเลเนอร์โรสครับมาแล้วครับพี่ลูกอ้อนขยับเดินบ้างครับไม่ถอยแล้วครับดูฮะทีมงานที่มุมนี่มากันเยอะเลยครับแข้งขวานี้สวยครับวงในวงในกดมาตีกดมาตีเข่าครับเอาละครับชุดนี้ของเพชรลูกอ้อนทำได้ดีขยับเดินต่อครับขยับตีเตะอีกทีนึงครับต่อยหมัดตีเข่าครับกดมาครับตีครับโอ้โหดูครับเป็นคู่ที่ถูกคู่จริงๆครับคู่นี้แลกอาวุธกันสนุกมากครับทั้งอาวุธทั้งรูปร่างนะครับแล้วก็น้ำหนักครับโอ้กรรมการแยกออกมาครับเอาล่ะครับเอเลเนอร์ก็นี่ไม่ธรรมดาจริงๆยืนมวยสวยชกมวยดีด้วยนะครับครับเดินเข้าหาครับเพชรก้อนเพชรลูกก้อนอัดจิ้มซ้ายครับเอเลเนอร์ศอกซ้ายเตะขวาครับเพชรก้อนครับศอกขวามาเตะขวาตามมาโดนหมัดขวาของเพชรก้อนเสียบเข่าขวาครับเอเลเนอร์จะแทงเข่าตีขวาได้โอ้โหหลุดลักษณะการเสียบเข่าของเธอนี่แทงได้สวยงามเลยครับมีสกูมาแทงด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเอาละครับวงในครับนี่ฮะลักษณะเอาคืนครับเพชรลูกอ้อนครับยัดสวยๆเหมือนกันครับกดมาตีครับโอ้โหหลุดกดคอมาตีนี่ทีเด็ดของเธอเลยครับตีเข่าตีเข่าต่อยหมัดเอาละครับเอาคืนกดมาตีครับโอ้โหใส่กันยับครับยกนี้ยกที่1ผ่านไปครับโอ้โหใช้เวลาคุ้มเหลือเกินครับไม่มีช่องไฟแล้วครับออกกันตลอดครับอาวุธแหมนี่ครับเสา16ครับ16ธันวาคมของทุกปีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือวันกีฬาแห่งชาติครับหมัด1-2นะครับโดนแข้งขวาของเพชรลูกอ้อนหมัดขวาขาดเตะขวาได้ครับเพชรลูกอ้อนครับเอเลเน่ก็แทงเข่าขวาแทงซ้ายแทงขวาครับแต่จังหวะแกกระชากมากระซวกเข่านี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าคอก็ยังแข็งอยู่ครับทางด้านของเพชรลูกอ้อนครับทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาแข็งแรงยังดีอยู่นะทั้งคู่ครับเตะขวาโดนหมัดขวาเตะขวาตามแล้วก็เนี่ยครับ1-2-3-4ครับอาวุธที่ออกครับแทงถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าทรงสวยเหลือเกินครับเอเลเนอร์ยกที่2ครับมันกันต่อนี่คือคู่ที่3ของรายการครับ Fightex Fight มวยมันผัด Extreme ครับแล้วก็เป็นมวยหญิงคู่ที่2ของวันนี้ครับมาแล้วครับลุยกันต่อครับยังคงเป็นโอ้โหเอเลเนอร์โรสแกออกมาเป็นชุดเลยนะครับวงในครับเป็นลูกพยายามกดคอลงมาแม่กดได้แต่ตียังไม่ได้ครับ
กรรมการแยกซะก่อนพยายามจะต่อเอาแล้วครับแข้งนี้สวยครับเพชรลูกอ้อนเกี่ยวโอ้โหพยายามจะแทงเข่าเสยขึ้นไปนี่ครับดูดันครับต้องดูที่การยืนระยะครับเพชรลูกอ้อนนี่ต้านไหวไม่ไหวครับเอเลเนอร์โรสนี่มาดุมาแข็งแรงจริงๆดูครับจังหวะนี้พยายามจะหาจังหวะดักเตะขวาแล้วครับถือว่าเตะได้แม่นเลยนะครับเพชรลูกอ้อนครับแหมสงหาจังหวะเตะบ่อยๆครับนี่ฮะหวดอีกทีนึงซ้ายขวาซ้ายขวาวงในตั้งกระแพงเอาไว้ครับตั้งกระแพงเอาไว้ไม่ให้ตีเอาโอ้โหยังมีศอกมาเจอเข่าเอาฟันศอกคืนขวางครับขวางแต่ตีไม่ได้ครับเอเลเน่โรสตีไม่ได้ก็แยกออกมาครับมาสร้างจังหวะกันนะครับเดินเข้าหาครับหมัดขวาของเพชรลูกอ้อนแทงซ้ายครับแทงขวาโต้ครับแล้วก็ตั้งกระแพงขวางเอาไว้ครับเพชรลูกอ้อนเอเลเน่โอ้โหแกคีบคีบแล้วก็ศอกขวาครับศอกขวาครับยัดซ้ายครับเพชรลูกอ้อนเจอแข้งซ้ายของเอเลเน่ดูครับยังครับยังไม่หยุดครับเอเลเนอร์ขยับเดินต่อลุยต่อเจอแข้งเจอแข้งขวาโอ้โหเม็ดหลังนี่เน้นๆครับเป็นลูกอ้อนครับสวยงามแต่ว่าดูครับพยายามจะขวางและเสียบครับโอ้โหเป็นประเภทตกถังครับชนอย่างเดียวเลยครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติใหม่ๆเนี่ยคือท่วงท่าถือว่าโอเคแล้วนะครับที่เหลือนี่คือประสิทธิภาพน้ำหนักของอาวุธเท่านั้นเองถ้าเกิดพวกเขาเติมเต็มได้เร็วเมื่อไหร่โอ้โหยุ่งเมื่อนั้นแหละครับสาวไทยของเราครับเอาตีเข่าขวาตีเข่าขวานี่ครับเนี่ยครับเห็นชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเด้งจังหวะกระชากคอมาตีเข่าอย่างนี้ครับคือท่วงท่าลักษณะนี้ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักเท่านั้นเองครับณตอนนี้โอ้ยโดนแค่ก้านคอกระโจนต่อยเลยครับเอเลเนอร์คือยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับดูครับเดินไม่หยุดจริงๆครับอยู่ที่ว่าเพชรลูกอ้อนครับจะสกัดเอเลเนอร์ยังไงครับจะหยุดการเดินของเธอยังไงครับพยายามจะดักเตะขวาครับดักแทงครับดูฮะพยายามขวางแล้วเสียบครับขวางหน้าแล้วก็งัดศอกครับศอกอีกทีนึงครับโอ้โหมาหลายอย่างมาหลายทิศทางจริงๆครับโอ้เพชรลูกอ้อนพยายามโต้พยายามสู้สุดฤทธิ์ครับแต่ว่าโอ้โหการออกอาวุธมาเป็นชุดครับเอเลเนอร์เตะต่อยเพชรลูกอ้อนเตะซ้ายแล้วก็ขวางครับขวางยังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกซะก่อนตีไม่ได้ก็แยกออกมานะครับขยับเดินเตะขวาสูงครับจะก้มไปต่อยเจอแข้งซ้ายหน้าแผงซ้ายครับเอาเตะขวามาครับเพชรลูกอ้อนขวาละขาแหมออกอาวุธสวยเลยครับเพชรลูกอ้อนครับเตะขวาครับเอเลเนอร์ไม่สนครับเตะขวาคืนครับบนยก2ฮะโอ้โหยังคงเป็นยกที่สนุกครับ2ยกผ่านไปครับสำหรับคู่นี้ครับโอ้โหถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีแล้วครับเอเลเนอร์นี่เดินไม่หยุดเพชรลูกอ่อนก็สู้ยิบตาครับโต้ตลอดครับเถียงทุกเม็ดครับแต่ว่าปริมาณของอาวุธนี่ดูฮะเอเลเนอร์ครับมาเป็นชุดครับมากลัวเป็นปืนกลเลยนะครับนี่ครับพยายามจะเสียบเข่าเสยขึ้นไปครับแต่ว่าไม่โดนครับเป็นกองพยายามจะตั้งกระแพงป้องกันตัวแต่ว่าแม่ก็ยังดูว่าจุดเอเลเนอร์ไม่ได้ครับก็ถือว่าคนหนึ่งเดินดีคนตั้งรับก็ตั้งรับได้ดีเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งยกให้ได้ติดตามครับนี่คือแฟนไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตีมครับสำหรับที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มีการจัดมวยเรียกว่าเกือบทั้งอาทิตย์แหละครับที่เวทีมวยกาเลยไนท์บาซ่าครับแล้วก็สนามพาวิลเลียนไนท์บาซ่าครับจัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถึงวันเสาร์นะครับจันทร์ถึงเสาร์ครับก็หามวยดีๆฝีมือดีครับเพื่อจะส่งมาชกในแฟนไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมในอนาคตต่อไปครับจัดโดยโปรโมเตอร์นึกป่าซางครับอยากจะเสนอมวยชกก็ติดต่อโปรโมเตอร์นึกป่าซางได้เลยนะครับที่เชียงใหม่ครับยกสุดท้ายครับโอ้โหดูฮะก็ยังคึกคักไม่หยุดนี่ฮะยังเดินไม่หยุดครับดูฮะหมัดตัดลำตัวก็มีครับหมัดชุดขึ้นบนครับเป็นลูกอ้อนพยายามดักเตะดักแทงแต่ว่าเอเลเนอร์มาเป็นชุดศอกก็มาครับอาทีอีกทีนึงเสียบเข่าเสียบคืนต่อยหมัดขวางครับขวางแล้วกำลังจะง้างตีกรรมการกดซะก่อนแยกมาครับไอ้พักหายใจหน่อยแป๊บนึงครับเป็นลูกอ้อนดูครับสภาพร่างกายดีมากครับเอเลเนอร์เพชรลูกอ้อนวันนี้ก็ไม่ได้ต่อยขี้เหร่เลยนะครับ
คือโต้ตลอดสวยๆตลอดครับเพียงแต่ว่ายังหยุดเอเลนเนอร์ไม่ได้ครับแรงจัดและเกินนะครับยิ่งมากยกยิ่งเดินครับเนี่ยครับไปต่อครับเอเลนเนอร์เตะขวาครับต่อยขวาต่อยขวาครับเอเลนเนอร์ซ้ายเพชรบอลพยายามจะดักด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายนะครับหยุดอยู่ไม่อยู่ครับเตะขวาไว้ศอกซ้ายครับเอเลนเนอร์งัดศอกซ้ายทีนึงครับตีเข่าขวาครับเข่าขวาครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับโอ้โหจังหวะเข้าเบรกทำได้ดีมากๆนะครับมันมีช็อตต่อเนื่องครับลุยต่อลุยต่อลุยต่อพยายามเตะครับเตะยังไงก็หยุดไม่ได้ครับดูครับหมัดมาเป็นชุดสองก็มาครับโอ้โหมาหลายอย่างครับนี่คือความแข็งแรงล้วนๆครับของนักมวยไทยชาวอังกฤษคนนี้ต่อยขวาลำตัวครับเอลูกอนเอเลเนอร์เอเลเนอร์ง้างแต่ว่าเติร์ทีมเอาไว้นะครับเอาหมัดขวาเพชรก้อนไม่ถึงครับเอเลเนอร์ดึงดึงแล้วก็หมัดดึง 2-3 เตะขวาตามไปนาทีเสร็จครับนาทีสุดท้ายครับยังหลุดยังลุยอย่างต่อเนื่องนะครับมาขวางครับไปยี่เข่ากดคอลงมาครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ชัดครับยังคงลุยต่อลุยได้ต่อครับยังไงดีกระโดดกระโดดต่อยต่อยอีกทีนึงครับเสียเข่าครับต่อยหมัดงัดศอกแล้วก็ไอ้เข่าโอ้โหตีเจ็บมากครับ2ดอก2ดอกติดขวาครับดูเหมือนจังหวะจะโคนจะให้แล้วนะครับโอ้ทุกอย่างมันเริ่มมาครับอาวุธดีน้ำหนักเริ่มได้ครับเตะขวาครับแทงซ้ายแทงไม่ถึงครับแทงไม่ถึงครับเอเลนเนอร์ศอกขวาโอ้โหไม่พลาดครับเต็มเบ้าตาโอ้โหแหกหรือยังครับทางด้านของพี่ลูกอ้อนครับกรรมการบอกว่าฟังหน่อยฟังหน่อยแหกใครจะขย้ำอย่างเดียวครับเนี่ยครับเตะมาเตะคืนโอ้โหดูครับตามด้วยหมัดดูกำลังเหลือๆเลยนะฮะต่อให้เธออีกสัก2ยกได้ไหมฮะสบายมากครับโอ้โหนี่ครับคือความแข็งแรงนี้จะเป็นความแตกต่างเลยนะครับพอแข็งแรงก็คิดได้ทำได้ครับของแบบนี้มันพัฒนากันได้ด้วยโอ้โหไม่ว่าจะชายไม่ว่าจะหญิงครับลูกหลานนายขนมต้มครับต้นตำรับมวยไทยครับประมาทไม่ได้จริงๆแล้วครับดูภาพช้าครับพยายามจะดักถีบเอาไว้ครับเพชรลูกอ่อนต่อยซ้ายของเอเลเนอร์เนี่ยครับเตะขวาอาวุธได้น้ำหนักนะครับเพชรลูกอ่อนครับแต่ว่าการมาเรื่อยๆของเอเลเนอร์เนี่ยครับโอ้บทครับแต่ว่าสับสองนี้มีจังหนับเลยเตะขวาครับขวาแล้วพยายามขาเจอศอกซ้ายครับเข้าหมัดเตะขวาแล้วก็ต่อยลำตัวดูฮะอาจจะมีบางจังหวะอาจจะดูสเปะสปะเล็กน้อยแต่ว่าแหมความต่อเนื่องครับความต่อเนื่องความขยันโอ้โหปักศอกขวาเต็มๆครับพบกับมาร์คบนเวทีครับLadies and gentlemen, after the completion of all three rounds, we go to the judges' scorecards. All three judges scored this bout 29-28, 29-28, 29-28, and 29-28. For the winner, in the black corner, Eleanor Rose Fellows. Another fantastic female Muay Thai bout there. เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับชาติพยัคฆ์ควีนมวยไทยปะทะเพชรมรกตมกช.ชัยภูมินะครับในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัม Join us after the break with some more Muay Thai action at 62 kilograms. Fairtex Fight, Muay Man Pan Extreme.